สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีเมนูขนมหวานอร่อยๆง่ายๆมาฝากอีกแล้วนะคะวันนี้จะทำฟรุตสลัดมะพร้าวอ่อนนมสดค่ะสำหรับวันที่อากาศร้อนๆแบบนี้นะคะเราทำฟรุตสลัดแช่ไว้ในตู้เย็นเวลาร้อนๆแล้วก็เอาออกมารับประทานนี้ก็จะเป็นอะไรที่สดชื่นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันนะคะก็จะมีผลไม้ต่างๆค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะว่าใครที่บ้านใครมีผลไม้อะไรวันนี้ที่บ้านจะมีเชอร์รี่นะคะองุ่นผ่าครึ่งแล้วก็แคะเมล็ดออกแล้วนะคะอันนี้เป็นมะเขือเทศราชินีอันนี้เป็นพันหวานนะคะชอบทานก็จะใส่ไปด้วยถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะอาจจะใส่เป็นสตรอเบอรี่ไปแทนมะพร้าวอ่อนนะคะขูดเอาแต่เนื้อแล้วเราก็มาซอยเป็นเส้นๆ นะคะอันนี้เป็นกีวีค่ะแก้วมังกรค่ะหั่นเป็นชิ้นอันนี้เป็นขนุนค่ะเอามาซอยเป็นเส้นๆ นะคะแล้วก็สับปะรดค่ะสับปะรดก็มาหั่นเป็นชิ้นพอคําน้ำตาลค่ะเดี๋ยวเราจะต้มกับน้ำแล้วค่อยเอาผลไม้เนี่ยลงไปต้มในน้ำตาลนะคะพอให้มีรสหวานค่ะน้ำเปล่าสำหรับผสมน้ำตาลไว้ต้มนะคะที่สำคัญค่ะก็จะเป็นนมสดนะคะจะเป็นรสหวานรสจืดอะไรก็ได้ค่ะที่เราชอบทานถ้าใครทำเป็นฟรุตสลัดแบบไม่ใส่น้ำแข็งนะคะทานแบบแช่เย็นเย็นเย็นชื่นใจถ้าใช้นมสดรสหวานอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องใช้นมข้นหวานเพิ่มก็ได้นะคะก็จะใส่นมสดรสหวานราดลงไปเลยก็จะได้ก็จะอร่อยเหมือนกันแต่ถ้าสำหรับใครที่จะอาจจะใส่น้ำแข็งสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เย็นชื่นใจมากขึ้นเราก็จะเพิ่มนมข้นหวานลงไปสักเล็กน้อยนะคะเพื่อที่เวลาเรารับประทานเนี่ยมันจะได้ไม่จืดจนเกินไปเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะผสมนมสดกับนมข้นหวานเตรียมไว้ก่อนนะคะเราไปแช่ตู้เย็นให้เย็นๆรอไว้ก่อนจริงๆสูตรแท้ๆดั้งเดิมเนี่ยเขาจะใช้วิปครีมนะคะแต่ทีนี้เราไม่ชอบทานวิปครีมแช่เย็นๆอะไรแบบนี้จะใช้เป็นนมสดแทนดีกว่าตามด้วยนมข้นหวานนะคะอันนี้หวานมากหวานน้อยก็แล้วแต่ชอบนะคะเดี๋ยวเราคนจนนมข้นหวานละลายเข้ากันดีกับนมสดแล้วเดี๋ยวเราปิดแรปแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้รอให้เย็นค่ะจากนั้นเราก็จะมาเชื่อมผลไม้กันนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดน้ำตาลละลายเดี๋ยวเราจะเอาผลไม้ลงไปกันเชื่อมกันค่ะเมื่อน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่สับปะรดลงไปเชื่อมก่อนนะคะตามด้วยขนุนค่ะต้มไปสักครู่พอเดือดอีกครั้งเดี๋ยวเราจะใส่ผลไม้ที่เหลือลงไปนะคะแล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้จนเย็นนะคะแช่ไว้อย่างนี้รอจนกว่าน้ำเชื่อมของเราจะเย็นนะคะค่อยมาตักเสิร์ฟค่ะพอเย็นแล้วเราก็ตักมาเฉพาะแต่เนื้อผลไม้นะคะน้ำเชื่อมเราไม่ใช้แล้วเราก็เอานมที่เรานมสดที่เราแช่เย็นไว้ราดลงไปเลยค่ะส
เสร็จแล้วค่ะเมนูอร่อยอร่อยง่ายๆสำหรับหน้าร้อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะถ้าชอบหรือถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในวิดีโอถัดไปด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ